ถามว่าฉันเป็นใครรับเกียรติจากคุณแม่ของนักล่าฝันมานั่งชมการแสดงของลูกๆด้วยเนื่องในโอกาสวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเอาใจคุณแม่นะครับวันนี้นักล่าฝันทั้ง8ชีวิตจะมาทำการถ่ายทอดบทเพลงรุ่นคุณแม่ละครับสวัสดีแม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้น้องเนททำโชว์ให้ดีที่สุดบอกลูกว่าสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้กำลังใจฉันยังคงมั่นใจฉันไม่เคยหวั่นต่อความหนาวคุณแม่ดีใจนะคะที่น้องแคทโตขึ้นแล้วก็คุณแม่อยากให้น้องแคทร้องเพลงเพื่อแม่ทุกๆคนมองดูซ้ายเอิร์ทว่าแม่ภูมิใจในตัวเอิร์ทมากที่สุดนะลูกแม่รู้ว่าลูกทำทุกอย่างเพื่อแม่ Boy บินลืมสิ้นคนท้องนาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดาราเรียกหาเจ้าไม่ได้ถึงแม้ว่าในวันนี้ซันนี่อาจจะไม่เห็นคุณแม่ของซันนี่นั่งอยู่บนเวทีก็ตามนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณแม่ของซันนี่น่าจะนั่งรอดูอยู่ที่หน้าทีวีอย่างแน่นอนไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าคุ้นหาโอ้ใจเมื่อใหญ่และเมื่อถึงเธอร่ำไปที่ลูกโตขึ้นและมีการพัฒนาขึ้นทำไมต้องเป็นตัวเราที่เศร้าอยากจะบอกไบว่าหมาม้าดีใจนะที่ไบทำได้สำเร็จดูหรือไทยใดหัวข้าขออวยพรให้หนูประสบความสำเร็จในเส้นทางที่หนูรักแล้ววันนี้ผมก็พยายามมองหาตัวช่วยแสดงว่าวันนี้เราคงจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต้องออกจากบ้าน True Academy Fantasy Season 9ผมขออนุญาตปิดโหวตครับนักล่าฝัน3หมายเลขดังต่อไปนี้กรุณาก้าวออกมาข้างหน้านะครับประกาศต่อไปนี้ขอให้ตับเข้ามาอยู่ในแถวนะครับวี11ซันนี่และนักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในคืนนี้ได้แก่วี10เออครับWe'll be right back.
ราบว่าจะมีอะไรชิคกี้พายชิคกี้พายว่าแล้วสัปดาห์นี้คิดว่าจะรับโจทย์เพลงแนวไหนกันครับละครเวทีไม่กล้าคาดเดาละครเวทีอยากเล่นเหรออยากเล่นดูค่ะเล่นได้เปล่าละครเวทีอ่ะมีอะไรอย่างอื่นไหมครับหมอลำหมอลำว่าแดนลำใช่ไหมแดนแดนมานี่อยากนะเดี๋ยวจัดให้ว่าที่ที่แล้วเป็นเพลงช้าใช่เพลงนี้สัปดาห์นี้อยากจะแบบว่าดึงเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับซันนี่ล่ะครับน่าจะเป็นละครเพลงครับละครเพลงน่าสนใจมากเพราะเล่นดีแอคติ้งกันมาเลยครึ่งทางกันแล้วเคคิดว่าอะไรน่าจะเป็นละครแต่ว่าละครบวกเพลงครับเป็นมิวสิคัลใช่ไหมเพราะว่าเราพร้อมจะเล่นเลยใช่ไหมที่พูดนี่หมายเพราะว่าความสามารถทักษะต่างๆที่เราเรียนมาแต่ถามว่าทำได้ดีไหมไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูให้มันรู้เรื่องเลยตามมาโอ้ดูเลยเหรอใช่ใช่เฮ้ยแบบว่า